หนุ่มวัย58แต่งกับสาววัย19หลังโดนแม่เจ้าสาวปฏิเสธเลยยกลูกสาวให้แต่งแทนหนุ่มใหญ่วัย58ชาวอินโดนีเซียเข้าพิธีแต่งงานกับสาววัย19หลังโดนแม่ของเจ้าสาวปฏิเสธก่อนจะเสนอให้ลูกสาวคนโตแต่งงานแทนเผยงานแต่งงานนี้เกิดจากความรักและความยินยอมเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ World of Bus ได้รายงานเรื่องราวการแต่งงานของชายหญิงคู่หนึ่งที่กลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์จากกรณีจากงานแต่งงานของชายชาวอินโดนีเซียวัย58ปีที่เข้าพิธีแต่งงานกับสาววัย19ปีหลังจากที่แม่ของเธอปฏิเสธที่จะแต่งงานกับหนุ่มใหญ่รายนี้ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้ลูกสาวของเธอแต่งงานกับเขาแทนรายงานระบุว่าโบราเจ้าบ่าวเป็นชายโสดที่อาศัยอยู่เพียงลำพังส่วนฟาซินลาเจ้าสาวนั้นเธอเป็นลูกสาวคนโตในบรรดาพี่น้องทั้ง3คนที่ผ่านมานั้นแม่ของเธอที่เป็นชาวนานั้นได้ทำงานอย่างหนักเพียงตัวคนเดียวเพื่อเลี้ยงลูกๆทั้ง3คนมานานหลังจากที่แม่และพ่อหย่าร้างกันและรายงานยังระบุว่าทั้งคู่นั้นเป็นเครือญาติกันอีกด้วยการแต่งงานในครั้งนี้เริ่มต้นจากหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าบ่าวได้ไปขอแม่ของฟาซิลาแต่งงานแต่แม่ของเธอก็ปฏิเสธคำขอดังกล่าวไปและได้เสนอข้อตกลงว่าจะให้ลูกสาวคนโตของเธอนั้นมาเป็นเจ้าสาวและเข้าพิธีแต่งงานกับเขาแทนด้านเจ้าสาวที่เมื่อทราบว่าตนจะต้องมาแต่งงานแทนแม่ของตนนั้นเธอก็ตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวด้วยเพราะว่าโบราณนั้นมีอายุมากแล้วและเขาก็อาศัยอยู่คนเดียวเธอมีความต้องการที่จะดูแลเขาไปจนกว่าความตายจะมาพรากไปพิธีแต่งงานเกิดขึ้นเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นและชื่นมื่นโดยงานจัดขึ้นในเขตบอนโตคานิในจังหวัดสุลาเวสีใต้ประเทศอินโดนีเซียโดยงานแต่งงานในครั้งนี้เจ้าบ่าวได้เสนอค่าสินสอดประมาณ10ล้านรูเปียหรือประมาณ 22,000 บาทและที่ดินอีกประมาณ7ไร่ให้กับเจ้าสาวโดยอีซักผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาเปิดเผยว่าพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นบนความยินยอมจากทั้งคู่และครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็มีความยินยอมแล้วงานแต่งงานในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความรักที่บ่าวสาวมีต่อกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อยู่คงต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด